กระทรวงการต่างประเทศชี้แจงการเชิญผู้แทนต่างประเทศเข้าร่วมพระราชพิธีบรมราชาภิเษกในครั้งนี้ยึดถือตามแนวทางที่ได้ดำเนินมาในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรเมื่อปีพุทธศักราช2493ซึ่งได้พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้คณะทูตานุทูตต่างประเทศประจำประเทศไทยร่วมเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายพระพรชัยมงคลในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกสำหรับพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพุทธศักราช2562คณะทูตานุทูตได้รับพระราชทานพระราชานุญาตเข้าร่วมพระราชพิธีในวันที่4และ6พฤษภาคม2562ดังนี้ในวันเสาร์ที่4พฤษภาคม2562ช่วงเช้าเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐสิงคโปร์ประจำประเทศไทยในฐานะคณบดีคณะทูตและคู่สมรสจะเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทณพระที่นั่งไพศาลทักษิณและพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัยในพระบรมมหาราชวังและในช่วงบ่ายผู้แทนคณะทูตานุทูตต่างประเทศประจำประเทศไทยพร้อมผู้สมรสประกอบด้วยเอกอัครราชทูตอุปทูตถิ่นพำนักในกรุงเทพและคู่สมรสจากทุกภูมิภาคและที่มาจากประเทศที่เป็นราชอาณาจักรหรือเทียบเท่าจะเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทในการเสด็จออกมหาสมาคมส่งรับการถวายพระพรชัยมงคลณพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัยในพระบรมมหาราชวังส่วนในวันจันทร์ที่6พฤษภาคม2562ช่วงเย็นคณะทูตานุทูตและกงสุลต่างประเทศประจำประเทศไทยและผู้แทนองค์การระหว่างประเทศในประเทศไทยพร้อมผู้สมรสและผู้แทนองค์การระหว่างประเทศในประเทศไทยจะเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายพระพรชัยมงคลณพระที่นั่งจักรีมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังโดยคณบดีคณะทูตจะเป็นผู้แทนคณะทูตานุทูตในการกราบบังคมทูลถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจากนั้นคณะทูตานุทูตจะเข้าร่วมงานเลี้ยงรับรองพระราชทานณพระที่นั่งบรมราชสถิตยมโหฬารโดยที่คณะทูตานุทูตได้รับพระราชทานพระราชานุญาตให้เข้าร่วมพระราชพิธีในฐานะผู้แทนประเทศของตนแล้วกอบกับฝ่ายไทยไม่ประสงค์ที่จะรบกวนบุคคลสำคัญต่างประเทศในการเดินทางมาร่วม งานพระราชพิธีบรมราชาภิเษกจึงไม่ได้มีการเชิญบุคคลสำคัญต่างประเทศให้เข้าร่วม งานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก